สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะแล้วก็เรานะคะออกนอกสถานที่กันบ้างนะคะหลังจากที่จมๆอยู่ในสตูดิโอตลอดเวลานะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือลาคอลเลคชั่นพรีเวคริสเตียนดิออร์นั่นเองค่ะโตโออาแล้ววันนี้เราก็ได้จัดการให้ที่นี่เป็นของเราค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเขามีน้ำหอม3กลิ่นที่จะเข้าสู่ออทัมวินเทอร์ให้เราได้สัมผัสกันนะคะ3กลิ่นนี้ดิฉันยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าเขามีแนวกลิ่นเป็นยังไงอะไรน่าสนใจยังไงแล้วจะเข้ากับเราไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเทรนนิ่งแมเนเจอร์นะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังถึง3กลิ่นนี้ค่ะบรรยากาศของบูติกไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีน้ำหอมที่น่าสนใจเยอะมากแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าในลาคอลเลคชั่นพรีเวเนี่ยมีน้ำหอมกลิ่นที่เรียกว่าเป็นกลิ่นที่ขายดีอยู่แล้วรวมถึงกลิ่นที่หายไปนานแล้วกลับมาใหม่นะคะโดยการนำกลับมาของคุณฟรานซิสคาจองนะคะที่เป็นเพอร์ฟูเมอร์ครีเอเตอร์ค่ะที่เพิ่งมารับตำแหน่งสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เอา3กลิ่นนี้มาให้เราได้รู้จักกันนั่นเองค่ะคือหน้าจอมยังไม่มีปุ่มให้กดแล้วดมกลิ่นนะเนาะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอธิบายกันลึกนิดนึงนะคะแต่ให้มุมไม่อธิบายเนี่ยไม่ครบถ้วนแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีแขกพิเศษมาช่วยเล่าให้เราฟังค่ะก็คล้ายๆว่าเสกมานะคะแวบมาปุ๊บเราก็มีคนที่เรียกว่ารู้จริงในเรื่องของ La Collection Privé นะคะจะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณซีเทรนนิ่งแมเนเจอร์สวัสดีคุณซีค่ะสวัสดีครับจริงๆแล้วคุณซีเนี่ยคราวที่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์กันกับ Dior เราก็เจอคุณซีแล้ว1ทีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำหอม3กลิ่นที่คุณซีบอกว่ากลิ่นนึงเป็นกลิ่นที่ existing อยู่แล้วกับอีก2กลิ่นที่หายไปสักพักนึงแต่ว่าคุณฟรานซิสเอากลับมาเนี่ยมันน่าสนใจยังไงในลาคอลเลคชั่นพรีเวงั้นถามนิดนึงค่ะว่า3กลิ่นนี้มันมีคอนเซ็ปต์พิเศษยังไงบ้างเราเรียกว่าเป็นเทรนโลจีละกันเป็นการนำออกดอกไม้เนี่ยอย่างเช่นนะฮะกลิ่นแรกเนี่ยนะครับโอนัวนะฮะจะเป็นการโฟกัสที่ดอกลาเวนเดอร์นะครับส่วนโคลอนบลองช์นะครับจะเป็นการโฟกัสที่ดอกส้มนะฮะเป็นออเรนจ์บลอสซัมแล้วก็นะฮะบัวตาชองครับเป็นดอกไอริสฮะธีมหลักๆคือดอกไม้นั่นเองเริ่มที่กลิ่นไหนดีคะคุณซีเราเริ่มกันที่โอนัวก่อนละกันได้ค่ะคืออย่างนี้ครับโอนัวเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาอย่างที่เรียนไปว่าส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยคือลาเวนเดอร์นะฮะเขาบอกว่าให้คุณโมเมเนี่ยลองหลับตาแล้วนึกถึงนะฮะเดินอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์อากาศกำลังอบอุ่นนะครับมันจะเป็นกลิ่นของดอกไม้เนี่ยโชยมากับสายลมพร้อมกับกลิ่นของดินเนี่ยนะฮะที่แบบมันอบอวลขึ้นมาในขนาดเดียวกันท่ามกลางแสงแดดระอุอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองดมไปพร้อมกันเลยนะได้ค่ะดมแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างวอร์มจริงมันวอร์มมากๆใช่ไหมฮะวอร์มจริงแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันหนักใช่คือเราบางคนอะโซเชียตความอุ่นความวอร์มกับน้ำหนักที่มันรู้สึกว่าฉีดแล้วเฮฟวี่ครับแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยังไลท์แอรี่อยู่แต่ว่ามันอุ่นนะแล้วก็นะครับ after taste ของเขาเนี้ยจริงๆเนี้ยเราสามารถตีความมาเป็นรสชาติได้ด้วยมันมีความหวานมีความสวีทเธอเราหยุดดมไม่ได้อ่ะใช่ไหมดีนะฮะคือเรารู้สึกถึงความหวานมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยไงใช่ไหมเพราะนั้นคนอดของหวานให้มาดมโอนัวแทนก็คือตัดน้ำตาลนะคะที่ผอมลงก็คือตัดน้ำตาลทิ้งไปขาดหวานหนักมากไม่แต่มันไม่ได้หวานเลี่ยนเลยมันเป็นความหวานที่วอร์มใช่เปิดมาอันแรกก็ตื่นเต้นแล้วว่าตอนนี้นะครับกลิ่นที่2นะครับมีชื่อว่าโคลอนบลองช์นะครับอ้าวเมื่อกี้เขานัวแล้วอันนี้เขากระโดดมาบลองช์มาบลองช์แต่ทีนี้นะฮะถ้าก่อนที่จะดมต้องถามคุณโมเมก่อนพอเห็นชื่อเนี่ยคำว่าโคลอนเนี่ยคิดว่ากลิ่นน่าจะเป็นยังไงน่าจะไลท์แต่ไม่รู้น่าจะโดนหลอกแหละโอเคอันนี้โดนหลอกแน่นอนเลยแหละเพราะว่าตอนที่เขา compose Cologne Blanche เนี่ยนะครับฟรานซิสเนี่ยเขาจินตนาการว่าเขาอยู่ในห้องโถงนะฮะที่แวร์ไซในห้องของมารีอองเทเนต Cologne Blanche ของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ไฮไลท์เนี่ยคือดอก Orange Blossom เพราะฉะนั้นดอก Orange Blossom เนี่ยในความเป็นจริงอ่ะมันคือดอกส้มแต่มันจะมีกลิ่นที่มันเหมือนกับว่ามันจะมีความเป็นเบสอยู่ในตัวมันจะมีความขมๆเฟื่อนๆปนอยู่ด้วยมันเลยทำให้น้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของ Cologne ที่มีความเป็นแป้งๆเป็น powdery เอาละครับถ้าอย่างเนี้ยมาลองดมกันเนี่ยโคโลนกับแป้งมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าลองดู
อุ้ยเป็นยังไงบ้างเออพาวเดอรี่นะครับไม่ใช่เฟรชอย่างที่คิดใช่ไหมฮะไม่ได้หนึ่งสองซ้ำส้มคือเราได้ยินออเรนจ์บลอสซัมเราจะนึกว่ามันจะต้องมีกลิ่นส้มเป็นกลิ่นแรกที่เตะจมูกมาแต่ไม่ใช่เลยใช่คือมีความเป็นมัสกี้ผสมหน่อยๆใช่ไหมฮะมัสกี้แต่ว่าเรียกว่าฉีกกฎของความเป็นโคโลนออกไปเลยเออแต่มันทำให้เรารู้สึกถึงแบบฝรั่งเศสจริงอ่ะไม่รู้ทำไมมันคือความเฟรชแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เฟรชแบบที่เราเพอร์ซีฟในสมัยนี้มัน luxury fresh สวยใจบุญคนเนี้ยถูกต้องเป็นคนสวยไปทำบุญมาเยอะเลยสวยมากอันนี้ก็คือปาร์ตี้กับฉันเลยจ้ะไปได้อ่ะตรงกันข้ามเลยเอาทีนี้คนสุดท้ายแล้วค่ะคนสุดท้ายครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะฮะมีชื่อว่าบัวตาชองนะครับคอนเซ็ปต์ของบัวตาชองเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นยังไงนึกถึงเสื้อเชิ้ตขาวๆเสื้อเชิ้ตคอตตอนแบบสะอาดแบบรีดมากริบเลยดาวเด่นนะครับของบัวตาชองคือดอกไอริสซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าเวลาเราเอาไอริสมาใช้ในแง่ของวิชวลเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ดอกไอริสเนี่ยเป็นสีม่วงใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราใช้ในส่วนที่เป็นรากของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่มีความดีฟมีความมัสกี้อยู่เยอะนะฮะแต่นะครับต้องลองดมเองเป็นน้ำหอมที่มีเสน่ห์มากเอาดีทุกอันแล้วล่ะใช่ไหมคุณขามีเงินก็มาเถอะค่ะมาเสียได้เลย เลือกสักอันมันดีหมดเลยคือกลิ่นของบัวตาชองเนี่ยนะครับพอความเป็นไอริสแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับเป็น second skin นะครับมันจะเป็นกลิ่นที่ดมจากตรงนี้คุณโมเมผมว่าคุณโมเมเนี่ยจากประสบการณ์ที่มีเนี่ยเดาได้ทันทีเลยว่าลงบนผิวแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะสวยมากเพราะว่ามันเป็นการไฮไลท์เบสความเป็นไอริสออกมาท็อปโน้ตนี่สัมผัสไม่ได้เลยใช่ค่ะเบสขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยโอกาสที่กลิ่นมันจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีน้อยมากน้อยมากเออกลิ่นนี้ก็สะอาดแต่จะสะอาดอีกแบบนึงกับโคลอนบลองค่ะมันจะไม่สะอาดแบบดีฟมันจะไม่เฟรชเหมือนกับโคลอนบลองโอ้ยดีไปหมดเลยอ่ะเลือกได้ไหมอ่ะว่าชอบกลิ่นไหนมากที่สุดชอบอันนี้ที่สุดค่ะเป็นเซียนน้ำหอมจริงๆเพราะว่าคนที่ดมโอนัวแล้วบอกว่าชอบเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีประสบการณ์กับน้ำหอมมาได้สักพักนึงแล้วแล้วหาอะไรที่โดดเด่นและเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองจริงอันเนี้ยอย่างนึงที่ชอบอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับอะไรที่เรามีอยู่ในคอลเลกชันของเราเลยคือมันค่อนข้างที่จะชัดแบบถ้าฉีดแล้วมันน่าจะเป็นกลิ่นพอเข้ากับเคมีร่างกายเราแล้วอ่ะมันน่าจะทำให้สรรพสิ่งอ่ะดูแบบซอฟลงนิดนึงใช่ฮะทีเนี้ยมันมีเรื่องของการอยากจะทำให้น้ำหอมมีความติดทนนานมีความอยู่บนร่างกายเราได้ดีขึ้นมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมคะด้วยหลักการแล้วเนี่ยนะครับ La Collection Privée เนี่ยด้วยความที่เวลาเราพูดถึงน้ำหอมแต่กลิ่นแล้วเนี่ยเราจะไฮไลท์วัตถุดิบของเขาแล้วแต่ละกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมกล่อมและสมบูรณ์ในตัวเขาเองอยู่แล้วเราจะไม่ค่อยฉีดทับกันเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้นะฮะเวลาที่เราใช้กลิ่นอะไรไปสักกลิ่นหนึ่งสักพักแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันคุ้นน่ะมันอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างโดยหลักการแล้วนะครับวิธีการยืดอายุเราพูดถึงในเรื่องนี้ก่อนว่าทำยังไงให้น้ำหอมเนี่ยอยู่กับผิวของเรานานๆนะครับผิวที่ชุ่มชื้นนะฮะจะเป็นผิวที่ทำให้โมเลกุลของน้ำหอมเนี่ยยืดอยู่ได้นานขึ้นนะฮะแล้ววิธีการสร้างความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของการที่เราใช้พวกบอดี้ครีมหรือบอดี้โลชั่นนั่นเองลองสังเกตว่าถ้าเกิดเราไม่ทาครีมนะคะเราอาบน้ำมาเฉยๆแล้วปล่อยตัวแห้งเนี่ยการฉีดน้ำหอมมันจะไม่ทนเท่าการที่เรามีอะไรให้เป็นเหมือนแอดฮีซีฟให้น้ำหอมเขาติดอยู่กับตัวเราใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตนำผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะของ La Collection Privée เนี่ยเข้ามาเพื่อให้เราได้ลองดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้คือบอดี้ครีมนี้นะครับจะมีอยู่2แนวกลิ่นด้วยกันคืออย่างนี้ครับสาเหตุที่ผมแนะนำทั้ง2แนวกลิ่นนี้เพราะว่าโดยเบสของเขาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่คุณโมเมถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นกลิ่นซากุระใช่แล้วเป็นแนวสวยหวานนะครับฟังแล้วดูแบบนะครับลองดมดูก่อนไหมว่าแนวกลิ่นซากุระเป็นยังไงเราเริ่มจากไลท์ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างเหมือนกับซากุระอะไรไหมซากุระพอเราลงเบสนะฮะที่เป็นลักษณะหวานและใสแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราฉีดน้ำหอมทับเข้าไปนะครับรูปๆเราจะไม่ใช้วิธีถูนะฮะเราจะกดๆนะครับใช้ข้อมือเราเนี่ยนะฮะ
แล้วก็กดไปที่ผิวอย่างเงี้ยนะครับด้วยวิธีนี้นะครับจะทำให้น้ำหอมของเราเนี่ยมันซอฟต์ลงทันทีอย่างคุณโมเมบอกว่าชอบโอนัวใช่ไหมคะพอโอนัวเจอกับซากุระปุ๊บแล้วเนี่ยจะทำให้โอนัวเนี่ยคือล่องลอยนะฮะแล้วก็ไลท์ดูเป็นแบบผู้หญิงมากขึ้นแล้วที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับมันมีกลิ่นนึงฮะนี่เป็นดอกกุหลาบเหมือนกันลองนึกดูสิฮะว่าถ้าแนวกลิ่นที่คุณโมเมชอบเป็นลาเวนเดอร์นะฮะแล้วมันอินเทนส์ขนาดนั้นแต่มาเจอกลิ่นของกุหลาบที่อินเทนส์ด้วยเช่นเดียวกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกุหลาบเนี่ยเขาเข้ากับอะไรก็ได้เขาจะไม่ตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแนะนำนะครับบอดี้ครีมที่เป็นลาคองนัวนะฮะที่เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของดิออร์อีกด้วยเช่นเดียวกันอุ้ยทำไมเราไม่เคยได้กลิ่นนี้อ่ะคุณคะอู้ตายเป็นกุหลาบที่แบบมันเป็นกุหลาบที่มีความบูตี้ฮะแล้วพอบูตี้เนี่ยไปเจอกับกลิ่นของไอดินเนี่ยนะครับมันจะวอร์มมากขึ้นมันจะอินเทนส์มากขึ้นเมื่อสักครู่เราใช้แล้วใส่ใช่ไหมฮะอันนี้ใช้แล้วอินเทนส์ไม่มีคำอธิบายใดๆกดซื้อได้ตรงไหนเล่าสิทีนี้เราแอบเห็นว่าคุณซีเอาเทียนมาวางไว้ให้เราด้วยอันนี้ใช่แล้วเราสามารถสร้างบรรยากาศได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าใน La Collection ของ Privé เนี่ยเราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่น้ำหอมอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็น Art of Living นะฮะศิลปะในการใช้ชีวิตในเมื่อเรามีน้ำหอมแล้วเนี่ยบางทีเราฉีดแล้วเนี่ยคือแน่นอนว่าที่ผมรับประกันได้เลยเนี่ยเราฉีดไปตอนเช้าเดินออกจากห้องนอนไปนะครับกลับมาตอนเย็นนะฮะกลิ่นยังอยู่ทีนี้เราสามารถ Mix กลิ่นได้นะครับโดยใช้ Art of Living ใช้เทียนหอมของเราเนี่ยโดยที่กลิ่นโอนูเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวคุณโมเมจมอีกรอบนึงเนาะแล้วนะฮะเราจะแนะนำนะครับให้ไปคู่กับนะครับกลิ่นของเทียนนะฮะที่มีชื่อว่าเตอร์ดิมองแตงเหมือนเดินเข้าไปในบูติกของดิออร์นะครับแล้วก็อบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำหอมและมีเทียนหอมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับลองดมอันนี้ก่อนนะฮะแล้วเราดมเทียนเนาะอันนี้ก็คือ address นะคะบูติกใหญ่ใช่แล้วพิพิธภัณฑ์ก็อยู่ที่นี่ค่ะแล้วตอนนี้เราลองดมเขาพร้อมกันดูครับมันสร้างมูดได้ใช่ไหมอ่ะเทียนก็ได้ด้วยแย่ละเทียนก็ได้ด้วยห่อกันหลายกล่องเลยทีเดียวนะท่าทางมันไม่แข่งกันแต่มันนวลนวลไปด้วยกันพอเราเริ่มไปละตรงนี้นะครับเป็นห้องที่เราเก็บกระเป๋าแพงๆของเรานี้ใช่ไหมฮะห้องนี้ห้องถัดไปเนี้ยเราควรจะเป็นอารมณ์แบบไลท์ๆลงมานิดนึงนะครับอาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะฮะที่แนะนำนะครับคู่กับคอลอนบลองช์นะครับจะเป็นกลิ่นนะฮะเทียนนะครับที่เป็นกลิ่นของส้มเราเห็นคำว่าจาแดงก็สวนแล้วใช่แล้วก็เป็นสวนแล้วเป็นสวนส้มเลยชาแดงกับรองเชยสิ่งหนึ่งนะครับที่ทั้งสองอย่างเนี้ยมีเหมือนกันคือดอก Orange Blossom ในเทียนนี้มีกลิ่นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเช่นเดิมเลยครับเราลองดมน้ำหอมก่อนแล้วลองดมเทียนโอ้ยอันนี้สวนส้มจริงแต่เป็นสวนส้มที่แบบเป็นส้มพันธุ์หายากไม่ใช่ส้มแป้นบ้านเราแน่นอนมั่นใจใช่ทั้งสองกลิ่นเนี้ยครับไปในแนวทางเดียวกันเลยแต่พอมาอยู่รวมกันแล้วมันดีจังเลยอ่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายครับกลิ่นที่อันนี้ไม่อยากบอกเลยอ่ะตัวของเองกับผมชอบมากโดยเฉพาะเทียนนะฮะเพราะเทียนเขาเนี้ยกลิ่นเหมือนน้ำหอมแป๊ะเลยครับคือบัวตาชองนั่นเองคนนี้ก็คือมีคู่ที่แบบเป็นคู่แท้กลิ่นเดียวกันอันนี้ดมพร้อมกันได้เลยเพราะเข้าไปในแนวทางเดียวกันเลยฮะก็คือเราหอมยังไงบ้านเราก็หอมอย่างนั้นน่ะใช่หอมหรูดูแพงโอ้แต่เทียนหอมจริงอุ้ยดีมากแต่เราไม่เซ็นแมทช์ได้นะครับเหรอคะสมมุติว่าเราใช้โอนัวน้ำหอมใช่ไหมฮะเราอยากได้เทียนโปรตชองอะไรพวกนี้เนี่ยได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกว่าได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้รู้จักทั้ง3กลิ่นที่เป็นการเอามารวมกันให้ Fall Winter เนี้ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณซีด้วยนะคะขอบคุณค่ะอธิบายได้เห็นภาพสุดๆแล้วก็น่าจะสิงให้เราเสียเงินได้ไม่ยากนะคะดิฉันก็คืออยากได้ไปหมดทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปะเราจะรับทั้งหมดนี้กลับบ้านไปทั้งหมดนี้คือน้ำหอมนะยูใจเย็นเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดนี้กลับไปลองเล่นที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวไปลองฉีดอย่างที่คุณซีเล่าไปลองทำดูซิว่าสรุปแล้วจะเป็นอูนัวจริงไหมที่เราแบบชอบที่สุดนะคะไปลองดูกันค่ะได้แล้วไม่ได้ขโมยมาเขาให้บ๊ายบายกลับมาอยู่ที่บ้านกันนะคะแล้วก็ได้แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ La Collection Privé นะคะที่เรารับมาจากบูติกของ Dior นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นการห่อแบบจริงจังแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่เขาทำสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้แกะใช้เนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่าสิ่งนี้ถูกซีลมาเป็นอย่างดีนะคะขออนุญาตแกะจากความสวยงามนี้นะคะเปิดกล่องมานะคะก็จะเป็นการห่อแบบจริงจังสวยงามแบบนี้อีกเช่นเดียวกันเฮ้ยมันเป็นการให้ของขวัญที่แบบ
หรูหรามากนอกเหนือจากนั้นดิฉันได้อะไรมาดิฉันได้พาวช์มาด้วยแล้วก็มีน้ำหอมมา2ขวดนะคะอันนี้ยังซีลอยู่เลยเรียบร้อยแล้วด้านในด้านในมีหมอนรองน้องมาด้วยน้องจะได้นอนอยู่แล้วไม่กิ้งไปกิ้งมาหลังจากที่เราตื่นเต้นกับแพคเกจจิ้งในการห่อของเขาแล้วนะคะแล้วก็ไปแกะมาได้2ขวดแล้วนะคะอย่างที่มุมไปบอกไปนะว่ามุมไปเลือกรับมา2กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นที่3เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเกรงใจเขาว่าจะเอามาทั้ง3ขวดด้วยเหรอแม่นะรับมา2กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออูนัวนั่นเองนะคะก็ต้องออกเสียงให้มันมีความเฟรนช์นิดนึงนะคะเพราะว่าคริสเตียนดิออร์นะคะเป็นแบรนด์เฟรนช์นั่นเองค่ะกลิ่นแรกนะคะก็คืออูนัวอย่างที่บอกไปนะคะคือกลิ่นนี้เอาจริงแล้วอะอย่างที่คุณซีเล่าให้ฟังว่ามันมีความที่จะมาในทิศทางของลาเวนเดอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นลาเวนเดอร์ที่ไม่ได้เป็นความรู้สึกเหมือนทุ่งเฟรชลาเวนเดอร์อย่างเดียวมันมีกลิ่นของดินมีกลิ่นที่มันเอิร์ธี้หน่อยนะคะซึ่งกลิ่นนี้องค์ไม่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าถามนะในบรรดา3ขวดทั้งหมดเลยเนี่ยเราชอบกลิ่นนี้มากที่สุดซึ่งได้รับคำชมจากคุณซีก็รู้สึกดีใจนะคะว่าดิฉันนั้นกลายเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์น้ำหอมมามากนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าเราจะเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่มันออกโทนเอิร์ธี้หน่อยจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่ฟลอรัลสุดๆหวานสุดๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอูนัวเนี่ยก็เลยเป็นกลิ่นที่มีความน่าสนใจสำหรับมูเมเพราะว่ามันไม่เหมือนกับน้ำหอมกลิ่นอื่นที่มูเมมีในคอลเลคชันของมูเมเลยเนาะคือมันมาในทางแบบดาร์กๆนิดนึงแหละเดี๋ยววันนี้จะฉีดกลิ่นนี้ออกไปข้างนอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเลยนะนี่ใหม่มากจริงเพิ่งแกะมาอย่างที่คุณซีแนะนำไปนะคะเราจะไม่ถูอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สังเกตว่ามุมไปฉีดในบริเวณที่เป็นพัลส์ของตัวเองนะคะอย่างบริเวณข้อพับนะคะอีกที่นึงที่ฉีดได้ก็คือบริเวณข้อมือนะคะเดี๋ยวฉีดข้อมือเลยด้วยแล้วกันแล้วก็ถ้าอยากให้ติดเนี่ยเราก็แค่แทบๆๆๆแบบนี้นะคะมุมจะเอาแขนมาทับกันแบบนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะนิดเดียวกลิ่นเนี้ยมุมไม่ว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับช่วงเวลากลางคืนหน่อยก็คืออาจจะเป็น night scent นิดนึงเวลาเราออกไปเดทออกไปกินข้าวหรือออกไปงานช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็เหมาะกับบุคลิกของคนที่อาจจะแต่งตัวในสไตล์แบบ masculine นิดๆมีความลึกลับหน่อยอาจจะใส่แบบ Dior bar jacket ของเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเก๋จริงๆนะมันเป็นกลิ่นที่คาดไม่ถึงเพราะว่าพอได้ยินลาเวนเดอร์เราจะไม่ได้นึกถึงว่ามันจะมาในโทนนี้นะคะยังไงถ้าเกิดใครเป็นคนที่มาในทิศทางที่ชอบกลิ่นสไตล์ที่มึงไม่เคยรีวิวมาก่อนหน้านี้นะคะน่าจะชอบกลิ่นนี้นั่นก็คืออูนัวนั่นเองค่ะถ้าเกิดตรงกันข้ามนะคะอาจจะไม่ชอบกลิ่นแนวที่ดาร์กขนาดเท่าอูนัวนะคะอยากจะได้อะไรที่มันมีความเฟรชขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเหมือนพาเราเข้าสู่เทศกาลในช่วง Fall Winter เนาะก็คือมีความเข้าสู่หมวดอากาศที่มันเย็นลงนิดนึงแต่ว่ายังอยากได้ความเฟรชนะคะก็แนะนำเป็นโคโลนบลอนช์นะคะเพราะว่าโคโลนบลอนช์เนี่ยก็จะมาในแนวที่มันมีความสดใสมากยิ่งขึ้นอะอันเนี้ยถ้าถามนะด้วยความที่เมื่อกี้เราฉีดอูนัวไปแล้วเนาะอย่างที่คุณซีบอกเราจะไม่ผสมกันตัวเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ไซนะคะก็คือห้องโถงใหญ่นะคะมีความโอ่โถงกว้างขวางเนี่ยกลิ่นอันเนี้ยมันจะมาในความถ้าสมมุติเป็นเอาท์ฟิตหรือเป็นอารมณ์กลิ่นก็แล้วกันนะเพราะว่าเรื่องของโน้ตเรื่องของอะไรคุณซีเล่าให้เราฟังไปหมดแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมูดโทนมันจะมีความเหมือนออกไปบรันช์กับเพื่อนๆสบายๆมีความมัสกี้นะคะเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำออกมาใหม่ๆรู้สึกหอมสะอาดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไปบรันช์ไปลันช์ใช้เวลาวันหยุดกลางวันสบายๆแต่ว่าเข้าในช่วงที่อากาศไม่ได้ร้อนมากๆเหมือนสปริงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะมีความมัสกี้แล้วก็เข้าสู่ฟอลวินเทอร์มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่าคอลเลกชันทั้ง3กลิ่นเนาะมันเริ่มทรานซิชันเราให้เข้าสู่อากาศที่เย็นลงนั่นเองนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงคุณอูนัวเนี่ยจะมาสายดักดักไนท์ไนท์หน่อยนะคะแล้วก็โคลนบลอนช์เนี่ยก็คือออกไปกลางวันแบบสบายๆไลท์ไลท์มัสกี้นั่นเองนะคะก็เป็นอารมณ์ที่อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าบางทีเมื่อกี้ที่เราคุยกับคุณซีไปเนาะเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเราจะใช้กลิ่นไหนกับลุคไหนประมาณไหนนะคะมุมมวยก็เลยคิดว่าเอามาจับคู่ให้แบบนี้ดีกว่านะคะจะได้ง่ายกับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ
ถ้าถามโมเมนะคะก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนใครเลยนะทั้งอูนัวแล้วก็ทั้งโคโลนบลอนช์นะคะก็คือเป็น2กลิ่นที่ถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับลาคอลเลกชั่นพรีเวของคริสเตียนดิออร์เนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยมันแปลกไปมันมีความแตกต่างนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มารีวิวกันแล้วก็พาไปชมที่ลาคอลเลกชั่นพรีเวด้วยนั่นเองนะคะหวังว่าคงจะถูกใจสายน้ำหอมกันนะช่วงนี้ซีซั่นนี้น้ำหอมเยอะจริงๆนะคะมีเท่าไหร่ดิฉันก็อยากจะเอามาเล่าให้คุณฟังให้ได้เยอะที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจกันนั่นเองค่ะ2ขวดนี้ก็เป็น2ขวดที่มุมมาอยากให้คุณผู้ชมนะไปลองสัมผัสกันได้นะคะที่ La Collection Privé Christian Dior นั่นเองนะคะลองไปสอบถามเขาดูค่ะเขายินดีให้เข้ามาปรึกษาให้เข้ามาลองสัมผัสน้ำหอมอย่างที่คุณซีเล่าไปนะว่าน้ำหอมเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ควรพรีเป็นสิ่งที่ควรไปที่ร้านที่บูติกแล้วก็ไปลองฉีดลงบนตัวนะคะหรือถ้าเกิดใครสนใจเทคนิคของการเลเยอร์กลิ่นไม่ว่าจะเป็นการเอาครีมมาทาแล้วค่อยฉีดน้ำหอมผสมกันมิกซ์กลิ่นกันนะคะแล้วก็มีการจุดเทียนด้วยอย่างที่มุมมาจุดเทียนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะก็คือสามารถไปได้เลยนะคะที่ La Collection Privé Christian Dior หรือว่าคุณจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมุมมาจะใส่ใน description box ไว้ให้นะคะว่าลิงก์คืออะไรแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสาขามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็สอบถามเขาได้ทั้งหมดเลยจะได้ไปกันให้ถูกแล้วก็ได้น้ำหอมกลับบ้านแบบที่ถูกใจถูกกลิ่นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคอมพิวเตอร์มันยังไม่มีปุ่มให้ดมกลิ่นอ่ะเธอแล้วต่อให้ดมนะคะถ้าเราไม่ลองฉีดลงบนตัวเนี่ยเราก็จะไม่ทราบนะคะว่ากลิ่นไหนมันเหมาะกับเรานะยังไงก็ไปลองกันได้นะคะที่ La Collection Privé Christian Dior นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตพาเอากลิ่นแบบ Night กลิ่นนี้นะคะอูนัวที่เป็นดิฉันมากๆนั้นออกไปเฉิดฉายในค่ำคืนนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ